ใช่ครับก็เด็กครับก็ชอบร้องเพลงใช่แล้วคนเล็กเขาเหมือนเขาอยากจะเล่นละครเวทีด้วยค่ะเขาไปดูพี่ตู่เล่นละครเวทีมาแล้วก็ชอบเขาก็บอกว่าเขาอยากเล่นละครเวทีในช่วงไหนที่พี่ตู่มีงานเยอะๆอะค่ะก็จะพยายามให้เด็กๆอะไปหาพี่ตู่บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าที่ไหนไปได้ก็คือจะพาไปมีโอกาสก็จะพาไปตลอดอะไรเงี้ยพ่อก็จะหน่อยก็อย่างละครเวทีคุณแม่ก็เลยต้องพาคุณลูกไปครับใช่เลิกเรียนก็พาไปอยู่จนอาบน้ำหลับอะไรเงี้ยค่ะจนบางวันพี่ตู่เลิกตีสองเลยก็ให้เขานอนอยู่ข้างบนโรงละครอะไรเงี้ยแสดงว่าพี่ตู่นี่คือติดลูกหนักเลยเอาง่ายๆติดใช่ครับแล้วงานเราไม่ค่อยเป็นเวลาด้วยไงครับงานเราแบบบางทีเราทำงานแบบกลางคืนดึกๆเย็นเราก็ออกจากบ้านแล้วลูกก็ไม่ได้เจอเราแล้วก็ตอนเช้าเราก็ไม่สามารถจะตื่นได้อะเราเลิกงานตีสองตีสามเงี้ยเราก็แบบตื่นไม่ไหวก็กลายเป็นว่าอยู่กรุงเทพอยู่บ้านเดียวกันแต่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดอะเขาไม่ได้เจอลูกเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบน้อยเนี่ยแหละครับเป็นโปรเจกต์ที่เราทำกันมาสักพักแล้วเราก็คิดว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะปล่อยเพลงครับและมีหลายๆเพลงที่รอคิวอยู่นะครับพี่ตู่ครับพี่พาคุณภรรยาออกงานบ้างไม่ค่อยครับไม่ค่อยครับแต่ดูเหมือนถ้าเขาแต่งเต็มขนาดนี้ก็ควรจะต้องพาบ่อยๆแล้วตรงธีมมากเลยนะตรงธีมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเวลาระหว่างตื่นเต้นค่ะในรอบกี่ปีที่ออกคู่กันแบบนี้นานนะเหมือนเพิ่งไปเนาะก็มีครับแต่ไม่บ่อยครับไม่บ่อยนุชเขาจะแบบว่าอาจจะเขินนิดนึงในการสัมภาษณ์หน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันเริ่มโปกเป็นยังไงครับในการที่เราต้องออกมาสัมภาษณ์เป็นครั้งเวลาออกงานก็เริ่มแบบว่าดีขึ้นนิดนึงค่ะไม่ค่อยได้เหมือนอาจจะยุ่งๆด้วยมั้งคะแบบว่าดูลูกดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบบางทีคิวอาจจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่วันนี้ก็พาลูกมาด้วยใช่วันนี้พาเด็กๆมาด้วยครับเห็นแววลูกพี่ตู่นี่จะเป็นนักร้องตามเราแล้วคนเล็กใช่ไหมคะใช่คนเล็กอ๋อหรอเขาทำอะไรอ่ะเขาลองทรงอย่างไรไอ้คลิปที่หนูโพสไงอ๋อใช่ใช่ครับก็เด็กครับเขาชอบร้องเพลงใช่แล้วคนเล็กเขาเหมือนเขาอยากจะเล่นละครเวทีด้วยค่ะเขาไปดูพี่ตู่เล่นละครเวทีมาแล้วก็ชอบเขาก็บอกอยู่เขาอยากเล่นละครเวทีที่ผมเล่นละครเวทีเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเรื่องพิศวาสมิวสิคอลเนี่ยนุชพาไปลงละครบ่อยมากแล้วก็คือเขาชอบอ่ะคือผมว่าเด็ก2ขวบการที่ไปอยู่ในมืดๆข้างหลังเวทีเนี่ยบางคนอาจจะกลัวแต่คนนี้เขาชอบมากแล้วเขาก็อยากกลับไปอีกอยากให้ป้าเล่นอีกอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาอาจจะชอบในอนาคตเขาดูเข้าใจเลยสิ่งที่เราทำนะเขาเข้าใจนุชอธิบายด้วยนุชก็จะทำหน้าที่คอยบอกเขาว่านี่มันคืออะไรนี่มันไม่ใช่ผีจริงๆนะข้างในเนี่ยมันเป็นคนมีโครงเหล็กนะอะไรเงี้ยก็คืออธิบายให้เขาเข้าใจด้วยจะได้ไม่กลัวส่วนตัวเป็นคุณพ่อเรารู้สึกภูมิใจขนาดที่แบบเฮ้ยลูกมันมีแบบเราเลยอะไรจริงๆก็ดีใจที่เขาชอบในสิ่งที่พี่ป๊าทำอ่ะเพราะว่าเราอยากจะให้เขาอยู่ใกล้ๆเราอ่ะคือเขาไม่จำเป็นต้องมาเป็นนักร้องก็ได้แต่เรารู้สึกว่าในขณะที่เราทำงานอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาการที่เขามาอยู่ด้วยนุชพาลูกๆพาเด็กๆมา spend time อยู่ด้วยกันกับที่งานป๊ามันเหมือนเป็นโบนัสของเราอ่ะมันเหมือนเราได้ทำงานแต่เรายังสามารถจะอยู่ใกล้ครอบครัวถ้ายังคิดที่เขาร้องเพลงตอนนี้ฟังรู้สึกยังไงบ้างพี่ตู่ได้ดูยังดูแล้วครับดูแล้วครับตลกดีครับเขาไม่ได้แค่ร้องอย่างเดียวเขามีพูดว่าเขามีแอดลิบด้วยเขามีแบบวู้แล้วเขาก็มีแบบชอบผู้ชายแบดบอยอะไรเงี้ยตลกแล้วเขาก็เหมือนชอบร้องเพลงแบบเหมือนคุณครูก็เพิ่งส่งเหมือนเล่าไม้ฟังคุณครูบอกว่าคุณครูบอกว่าให้เวลีนอยู่ open the drawer นะ close the drawer ให้ปิดเก๊ะแล้วมันมีเพลงหนึ่งที่คุณยายคุณย่าชอบเปิดให้ฟังคือเพลงชื่อ eternal flame เพลงเก่าพอพูดว่า close the drawer ปุ๊บเขาก็บอกว่า close your eyes give me your hand darling เขาร้องให้คุณครูฟังโอ้ก็แบบว่าตื่นเต้นมากแบบเฮ้ยไม่คิดว่าเด็กจะรู้จักเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ชอบอย่างส่วนในคลาสของคนโตเขาแบบอินกับเรื่องอะไร
ส่วนใหญ่จะเหมือนเรื่องออกกำลังกายใช่ใช่ใช่เขาจะชอบแบบว่าเล่นแบบนินจาวอร์ริเออร์ปีนป่ายอะไรเงี้ยค่ะเล่นแบบยิมนาสติกอะไรเงี้ยจะชอบส่งคนละแบบกันชอบปีนชอบใช่จะแนวแบบชอบไอสเกตด้วยชอบไอสเกตแล้วก็อยากไอ้นี่อยากลองอะไรแอเรียลรู้จักไหมฮะแม่ที่เป็นปีนผ้าเหมือนกายกรรมอะไรเงี้ยช่วงนี้เขาอินแบบนะเขาจะชอบแบบออกกำลังกายใช่ช่วงนี้เหมือนเราจะสั่งเวลาอยู่ในการอะไรกันได้มากขึ้นได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนคือก็พยายามคือช่วงไหนที่พี่ตู่มีงานเยอะๆอะค่ะก็จะพยายามให้เด็กๆอะไปหาพี่ตู่บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าที่ไหนไปได้ก็คือจะพาไปมีโอกาสก็จะพาไปตลอดอะไรเงี้ยพ่อก็จะหน่อยก็อย่างละครเวทีคุณแม่ก็เลยต้องพาคุณลูกไปใช่เลิกเรียนก็พาไปอยู่จนอาบน้ำหลับอะไรเงี้ยค่ะจนบางวันพี่ตู่เลิกตีสองเลยก็ให้เขานอนอยู่ข้างบนโรงละครอะไรเงี้ยยิ้มใจเราดูเหมือนทรมานลูกนะแต่เขาชอบจำหน้าเราไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวลูกจำหน้าเราไม่ได้เขารู้สึกเราที่เราเป็นยังไงเรานอยตอนนั้นตอนที่แบบนอยเพื่อผ่านลูกอยากมีเวลาอยู่กับลูกใช่ไม่คือวัยช่วงนี้มันคือน่ารักที่สุดแล้วไงแล้วพอเราทำงานเยอะๆเราก็จะรู้สึกว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะเราแบบมันจะแบบคิดขนาดนั้นน่ะมันจะแบบคิดว่าเขาจะพลาดอะไรนี่คือความสุขของชีวิตเราคือการได้อยู่กับลูกแล้วนี่เรากำลังทำอะไรอยู่วะเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ๆพี่ตู่เขาจะน้อยมากค่ะเรื่องเวลาที่แบบไม่มีเวลาอยู่กับลูกเลยเขาจะน้อยมากเราก็ต้องแบบพยายามพาลูกไปหางานเล็กงานน้อยก็จะพาไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่าพี่ตู่นี่คือติดลูกหนักเลยเอาง่ายๆติดใช่ครับแล้วงานเราไม่ค่อยเป็นเวลาด้วยไงครับงานเราแบบบางทีเราทำงานแบบกลางคืนดึกๆเย็นเราก็ออกจากบ้านแล้วลูกก็ไม่ได้เจอเราแล้วก็ตอนเช้าเราก็ไม่สามารถจะตื่นได้อะเราเลิกงานตีสองตีสามเงี้ยเราก็แบบตื่นไม่ไหวก็กลายเป็นว่าอยู่กรุงเทพอยู่บ้านเดียวกันแต่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดอะเพราะไม่ได้เจอลูกเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบหน่อยๆก็เลยมีคุณภรรยาช่วยจัดการคือถ้าไปงานต่างจังหวัดแบบร้องเพลงกลางคืนถ้าพาไปได้ก็คือพี่ตู่คงพาไปแล้วค่ะเขาถามลูกตลอดว่าไปไหมไปกับป้าป้าไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวซื้อตั๋วให้เลยก็คือถ้าเป็นไปได้คือเราจะไปแพ็คเนี่ยแหละแพ็คสามแพ็คสี่ไปเลยซึ่งก็ไปบางทีฮะบางงานที่เป็นอีเวนต์ต่างจังหวัดที่แบบเราสามารถจัดสรรเวลาได้ก็จะแบบพาลูกไปนอนก่อนคืนนึงแล้วก็วันรุ่งขึ้นป้าป้าทำงานแล้วก็กลับด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันแฮปปี้ได้ไปเที่ยวด้วยพี่ตู่แฮปปี้ขึ้นไหมพอมันเป็นแบบนี้แฮปปี้ครับแล้วเราว่ามันทำให้เขามีประสบการณ์ความทรงจำดีๆอ่ะว่าโอเคป๊าป๊าทำงานแบบนี้นะแต่ว่าในการทำงานของป๊ามันทำให้เขาได้ไปเที่ยวด้วยกันกับทางครอบครัวเขาได้เห็นอะไรแบบเบื้องหลังที่แบบคนอื่นอาจจะไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบที่จะพาเขาไปนี่พี่ตู่คือคุณแทนเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นที่สุดในประเทศแล้วโอ้โหครับครับด้วยไฟสีดวงร้อนมากโอ้จะร้อนครับกับสูตรครับแต่ว่าดีใจไม่ได้แบบคนเขายกให้เราแบบว่าใครครับใครเขายกให้ผมเป็นชาวเน็ตไงจริงเหรออ๋อเหรอเดี๋ยวพาลูกไปหมดเลยอย่างนี้จริงๆก็ตรงนั้นก็ขอบคุณครับแต่จริงๆสำคัญที่สุดก็คือว่าลูกเขามองเรายังไงมากกว่าเราก็ถ้าเราทำหน้าที่ได้ดีเขาแฮปปี้กับเราเขามีความสุขเวลาอยู่กับป้าแค่นี้มันที่สุดแล้วสำหรับเราอีกสักคนไหมครับไม่ละค่ะชัดมากลูกไม่ละค่ะพอแล้วครับปิดแล้วค่ะปิดเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วค่ะแม่เห็นผมว่าตอนนี้อยากมีคนหรือเปล่าตอนนั้นมีอยากมีจริงๆอยากมีแค่2คนแต่เคยคุยกันว่าคนที่2อาจจะอยากถ้าเป็นผู้ชายก็จะดีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้สำคัญนะฮะก็คือตอนนี้คือปิดอู่แล้วไม่เอาแล้วได้มั้ยปิดแล้วค่ะพอดคนที่2ก็ปิดไปเลยใช้โอกาสที่พี่ตู่ไม่อยู่ตอนนั้นก็คือปิดไปเลยถ้าอย่างเนี้ยพูดถึงในฐานเรื่องเพลงของพี่ตู่ครับผมคือหลายคนก็คิดถึงครับก็นี่แหละครับเป็นโปรเจกต์ที่เราทำกันมาสักพักแล้วแล้วก็คิดว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะปล่อยเพลงครับและมีหลายๆเพลงที่รอคิวอยู่ครับอันนี้ทำเองหมดเลยทุกอย่างใช่เพลงแรกนี้ก็จะมีน้องๆในวงการเนี่ยแหละครับเป็นน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยก็มาช่วยกันแต่งด้วยแล้วก็ทำเองปล่อยเองเป็นคือเราสัญญากับแฟนคลับเรามาหลายปีแล้วล่ะครับว่าเราอยากจะปล่อยเพลงนะแล้วก็ทุกคนก็รอทุกคนที่ตามเราอยู่ก็รออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ปล่อยสักทีแต่ปีนี้ปี
พฤศจิกาเนี่ยน่าจะได้ปล่อยแล้วคือดูบอกพี่ตู่ว่าถ้าพฤศจิกาไม่ได้ปล่อยก็คือไม่ได้โดนตัดเงินเดือนก็คือไม่ได้แล้วไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินใช้ยังสไตล์เพลงอะไรก็ยังมีความเป็นเราครับก็ยังมีความเป็นตัวผมอยู่ครับใช่ครับก็เป็นเพลงป๊อป R&B ครับพี่ตู่กดดันไหมพี่หมายว่าแบบด้วยความแบบมีเพลงแบบรถเด็กทำไมก็เกิดขึ้นเยอะอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเรากดดันเราจะไม่ได้ปล่อยสักทีแหละ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเรากดดันตัวเองเยอะคือไม่ได้กังวลเรื่องของว่าคนรุ่นใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ย คือเราว่าโดยรวมแล้วเพลงออกมาเยอะมากและตลอดเวลามันง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเราโมแต่กลัวมันก็ไม่ได้ทำสักทีแล้วผมมองว่ามันก็ยังมีคนที่รอคอยเพลงของเราอยู่และเพลงในสไตล์แบบเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำครับOkay. ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ